สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการโซโล่อีกเช่นเคยครั้งที่แล้วเราพบกับอาร์เพจิโอไปแล้วแต่ครั้งนี้มันเป็นการต่อยอดเพิ่มเติมมาจากอาร์เพจิโอเมื่อกี้ที่เราได้ทำไปนะครับอย่างที่ว่าไปอ่ะท้าวความหน่อยอาร์เพจิโอก็คือตัวที่1 3 5และ7ถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยต่อไปเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าไกด์โทนไกด์โทนแปลตรงตัวครับไกด์โทนก็คือตัวโน้ตที่มันเป็นไกด์นำทางให้เราไปอันนั้นมันคือไกด์โทนนะครับไกด์โทนคืออะไรไกด์โทนคือตัว3และตัว7อัมเพติโอคือ1 3 5 7ถูกไหมครับทีนี้ไกด์โทนเราจะเหลือแค่3และ7ทีนี้ตัวโน้ต3และตัว7เนี่ยมันมีข้อดียังไงมันมีความสำคัญยังไงอ่ะ3และ7มันเป็นตัวที่บ่งสามารถบ่งบอกคาแรคเตอร์ของคอร์ดที่เรากำลังเล่นนั้นน่ะได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วเพราะว่าตัว3สามารถบอกเราได้ว่ามันเป็นคอร์ดเมเจอร์หรือคอร์ดไมเนอร์ส่วนตัว7ตัว7สามารถบอกเราได้ว่ามันคือตัว7ที่เป็นแฟต7หรือเป็น7หรือดับเบิ้ลแฟต7ก็ซึ่งก็คือดิมินิชนั่นเองถูกมั้ยครับซึ่งทีนี้3และ7เนี่ยสำคัญมากทีนี้ผมมีแบบฝึกหัดหนึ่งซ้อมในสิ่งที่เรียกว่าไกด์โทนนี่แหละซ้อมยังไงสมมติเราตั้งต้นมาครับอันนี้นะครับอันนี้คือคอร์ดบูนะครับที่เรากำลังจะอยู่กับมันนะครับเห็นไหมครับทีนี้ดูแค่4ห้องแรกก่อนนะครับ4ห้องแรกก็คือD7 G7 แล้วก็ D7 อีก2ห้องถูกไหมครับทีนี้สมมุติถ้าผมจะเริ่มคอร์ดแรกเนี่ยผมเริ่มที่ตัว3ของ D7 ก็คืออะไรก็คือฟาชาร์ปเนี่ยแหละฟาชาร์ปของแซกเราเลยนะครับทีนี้ตัว3ของ G เนี่ยคือตัว B ตัว7คือตัว F ทีนี้หลักการการซ้อมไกด์โทนของเรานะครับคือเราเริ่มที่ตัวไหนตัวต่อไปเราจะเข้าไปหาตัวที่ใกล้ที่สุดไม่ว่ามันจะคือตัวที่3หรือตัวที่7ก็ตามเราจะขยับเข้าไปหาตัวที่ใกล้ที่สุดของมันนะครับฉะนั้นแปลว่าถ้าเราเริ่มตัวแรกด้วยตัว F sharp ถูกมั้ยครับซึ่งคือตัว3ของ D7 คอร์ดต่อไปคือ G7 ซึ่ง3กับ7คือ T และ Fa ตัวที่ใกล้ที่สุดจาก Fa sharp ก็น่าจะเป็น Fa ถูกมั้ยครับทีนี้แปลว่าตัว3ได้วิ่งเข้าหาตัว7แล้วก็ขอต่อมากลับมาที่ D7 ซึ่งตัวที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะซ้ำเดิมซึ่งก็เป็น F sharp นะครับทีนี้เราเริ่มที่ตัวไหนเราลองตีออกมาว่าตัว3และตัว7เนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างของแต่ละคอร์ดแล้วเราลองเอามานั่งเรียงดูครับว่าตัวไหนไปหาตัวไหนใกล้ที่สุดทีนี้วิธีการซ้อมนะครับวิธีการซ้อมเราจะเล่นแบบนี้ครับเริ่มที่ตัว3ครับเคลื่อนที่ที่ไม่ห่างกันเลยของแต่ละคอร์ดมันจะตื้อดื้อห่างเป็นโครมาติกบ้าง1เสียงบ้างเต็มที่ไม่เกินเสียงครึ่งอะไรแค่นี้นะครับสิ่งสำคัญคือมันจะช่วยให้เราได้ยินคอร์ดนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นทีนี้ลองมาเริ่มด้วยตัว7ดูบ้างนะครับตัว7คอร์ดแรกคือ D7 ซึ่งก็คือตัว C natural นะครับทั้ง
เริ่มทั้งตัว3และตัว7นะครับทีนี้ถ้าเราเล่นต่อเนื่องกันเนี่ยมันจะวนกลับเข้ามาหาตัวเริ่มที่เป็นอีกตัวหนึ่งเสมอซึ่งรอบแรกเราเริ่มด้วยตัว3ถูกไหมครับเล่นครบรอบเข้าหาตัวที่ใกล้ที่สุดไปเรื่อยๆพอมาถึงรอบที่2เราจะเริ่มด้วยตัวที่7โดยอัตโนมัติทีนี้ลองวิเคราะห์กันนะครับว่า3และ7ของแต่ละคอร์ดเนี่ยมันคือตัวอะไรบ้างแล้วลองมานั่งเรียงลองนั่งไล่เล่นดูแล้วกันนะครับ